รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางค่ะสำหรับสายสดค่ะ024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะรวมถึงลัคนาราศีเรื่องของตัวเลขนะคะหรืออยากจะพูดคุยแนะนำอะไรก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้เลยนะคะ422-1606 ค่ะสำหรับช่วงนี้พร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะ เกิดวันที่2กรกฎาคมนะคะอาจารย์ปี17เวลา 8:30 นาทีวันอังคารถามดวงโดยรวมค่ะเดี๋ยวก่อนนะ 8:30 ค่ะ 30ครับถามโดยรวมก็คือดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือเป็นคนที่มีลัคนาในราศีกรกฎค่ะนะครับและดาวพยาดาวที่แปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนและความพยายามเนี่ยต่ำนั่นหมายว่าเป็นคนที่ท้อแท้ได้ง่ายและเป็นคนที่ไม่มีความวิริยะอุตสาหะอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นคนท้อแท้ได้ง่ายแล้วก็กังวลใจดวงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือเป็นชีวิตเนี่ยมีดาวหนี้สินอยู่งั้นต่อชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงการเป็นหนี้สินจากเรื่องเองกำไรเสี่ยงโชคหรือเรื่องเกี่ยวกับใบมุกนะระวังให้ดีด้วยว่าถ้าชีวิตเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หนี้สินและการพนันหรือว่าการเสี่ยงทุกรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นและดวงนี้ต้องระวังปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นดวงที่แปลว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกได้ง่ายแต่ชีวิตของคุณเนี่ยมีดาวการเงินเป็นราชาโชคค่ะคนที่มีการเงินเป็นราชาโชคนะแล้วมีดาวที่แปลว่าใบมุกร่วมกันเนี่ยหมายความว่าคุณมีโอกาสรวยแต่โอกาสเจ๊งก็มีเพราะฉะนั้นคุณคอนโทรลไม่ได้ชีวิตจะอยู่กับเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันการเก็งกำไรอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสามารถได้เงินมาด้วยได้ด้วยเยอะมีความสำเร็จและมีโอกาสมีฐานะมากมากแต่ขณะเดียวกันชีวิตก็งอนแงนกับความที่จะโอกาสล้มเหลวสูงด้วยเช่นกันพูดง่ายๆลักษณะดวงแบบนี้มันยืนอยู่บนเส้นได้ใช่ลักษณะดวงแบบนี้คนนักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงตุ๊กตาล้มลุกค่ะคือชีวิตล้มแล้วลุกได้แล้วก็ล้มแล้วก็ลุกได้ค่ะงั้นตรงนี้อันตรายมากนะครับไม่ใช่หมายความว่าเวลาคุณประสบความสำเร็จคุณต้องบริหารตัวเองให้ดีมิฉะนั้นคุณก็หมดโอ้ยแต่อาจารย์เจอดวงแบบนี้บ่อยไหมบ่อยครับคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เกิดครึ่งเกือบครึ่งนึงนะคือเขาเรียกขึ้นลงคุณแพ้เคยได้ยินไหมแล้วเป็นแบบนี้แหละค่ะนะครับแล้วดวงนี้ตอนนี้มีดาวราหูเข้าตำแหน่งการเงินเราเรียกราหูคนทรัพย์ค่ะเพราะว่าราหูตอนนี้อยู่ราศีสิงห์เต็มตำแหน่งการเงินของคุณจะถูกราหูคนทรัพย์เนี่ยต่อเนื่องกันไปเนี่ยถึงวันที่9กันยา60แล้วหลังจากนั้นราหูจะทับลัคนาที่ราศีกรกฎคุณก็จะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องชู้สาวปัญหาเรื่องงานแล้วก็ปัญหาว่าอยู่ที่ไหนไม่ทนเปลี่ยนย้ายงานบ่อยโอ้โหเท่ากับวันนี้ก็จะมีปัญหาหลายเรื่องใช่แล้วคุณจะหมดเคราะห์คือความไม่ราบรื่นจะสิ้นสุดจากชีวิตคุณไปหลังวันที่นะครับ24มีนาคมปี62แล้วชีวิตถึงจะราบรื่นฟ้าสดใสงั้น3ปีนี้คุณต้องวางแผนใช้ชีวิตให้ดีนะครับและอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือปัญหาชู้สาวดวงนี้เขาเกณฑ์แตกแยกแต่จะมีคู่ใหม่กำลังจะมีแฟนใหม่หรือมีคนใหม่แต่จะซ้อนกันแล้วก็มีเรื่องแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันภายใน2เดือนนี้แหละครับนะคะนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารนะคะที่18พฤศจิกายนปี29เวลา8โมงตรงค่ะอยากจะทราบเรื่องของความรักการงานสุขภาพและโชคลาภค่ะเรื่องของความรักดวงนี้เป็นคนนี้มีลัคนาในราศีพิจิกขณะนี้กําลังเข้าเกณฑ์ที่แปลว่าความมีอุปสรรคดวงนี้กําลังมีเกณฑ์อุปสรรคตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยต่อเนื่องไปถึงวันที่18กันยาดาวตัวนี้แปลว่าอุบัติเหตุและความรุนแรงการทะเลาะเบาะแว้งนะครับแล้วก็ความขัดแย้งตอนนี้จะไปถึงวันที่18กันยาในปีนี้ในปีนี้ครับแล้วก็ดวงนี้ก็จะมีโอกาสจะได้งานใหม่นะครับภายในสิงหากันยานี่นะครับส่วนการเงินเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าพอยังหาได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเก็บไม่อยู่ในระยะนี้แต่หาได้นะแล้วเดี๋ยวได้งานใหม่ที่ดีขึ้นค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพนี่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุใน2เดือนข้างหน้านี่ครับจนหมดกันยาครับหมดวันที่18กันยาระวังนะครับอย่าคึกขนองอย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงเพราะว่าดวงแบบนี้เลือดตกยางออกเลยนะเขาเคลียร์เลือดตกยางออกเลยค่ะนะครับโดยเฉพาะรอบอายุคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะนะครับท่านต่อไปค่ะจากคุณเทพค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมปี20นะคะเวลา 18:30 นถาม2เรื่องนะคะอาจารย์การเงินกับคู่ครองค่ะ18.30 ครับเรื่องเงินและคู่ครองเรื่องเงินคุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วแล้วดวงนี้เข้าเกณฑ์ถูกโกงค่ะเพียงหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยให้ใครหยิบยืมค้ำประกันหรือทำธุรกิจร่วมกับใครมีสิทธิ์ถูกโกงได้ง่ายค่ะนะครับส่วนเรื่องคู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับนะในปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ย
ในดวงนี้ตอนนี้เขาเกณฑ์มีคู่นะครับแล้วจะมีโอกาสจะมีคู่ภายในปีนี้แหละครับหลังเดือนกันยาไปแล้วแต่ชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะคู่เป็นคนที่อยู่ถิ่นไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นหมายความว่าชีวิตได้คู่มาแล้วจะต้องไปมาหรือไม่ค่อยอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะครับเพียงแต่ว่าต้องไปมาครับท่านต่อไปค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมปี20ค่ะเวลาประมาณนะคะอาจารย์1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่ง 19.00 ถึง 19.30 นะคะถามลัคนาราศีการค้าขายอาชีพเสริมค่ะลัคนาราศีมิถุนครับนะครับการค้าขายเนี่ยแปลว่าซื้อมาขายไปดีที่สุดแล้วและดวงนี้เหมาะกับการทำอาชีพที่แปลว่าคนกลางในหน้าตัวแทนหรือถ้าอยากทำอาหารก็ได้นะครับและอาหารที่เหมาะเนี่ยคืออาหารคาวอาหารคาวใช่ครับและดวงนี้ถ้าเป็นขนมของหวานนะก็พอได้ครับจะอาหารคาวดีกว่าแต่ดวงนี้เกิดในราศีธาตุลมนะเพราะเป็นคนราศีมิถุนเขาบอกว่าขายอะไรที่แปลว่านึ่งทอดต้มเนี่ยดีกว่าจะดีใช่ครับนะคะอาชีพแล้วก็อาชีพเสริมนี่ก็เนี่ยฮะอาชีพนี้ทั้งจริงและเสริมก็ทำได้หมดก็ทำได้หมดแต่ดวงนี้ทำหน้าที่เหมือนทำหน้าที่เป็นพนักงานประสานงานติดต่อางานคือการประสานงานและการติดต่อหรืองานเอกสารหรืองานที่แปลว่าติดต่อวิ่งติดต่อคนนะครับท่านต่อไปค่ะคุณจุไรพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่25มกราคมปี25เวลา 11:05 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของการเงินโชคลาภและจะซื้อบ้านดีไหมคะดวงนี้เป็นคนลัคนาราศีมีนนะครับแล้วก็ตอนขณะนี้เนี่ยนะครับนะถามว่ามีเกณฑ์ซื้อบ้านไหมมีครับเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินใหม่และเป็นหนี้เพราะทรัพย์สินดวงนี้มีโอกาสมีบ้านใหม่ภายในปีหน้าครับปีนี้ยังไม่มีนะแต่ว่าปีหน้าจะมีเกณฑ์ว่าจะมีบ้านใหม่ค่ะหลังวันเกิดหลังวันเกิดครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปจะมีโชคในเรื่องการงานการเงินมีโชคต่อเนื่องไปถ้าเป็นโสดนะก็จะมีเนื้อคู่แล้วค่ะก็ความรักด้วยสิคะใช่ก็เพราะเงินทั้งรักใช่ครบเลยตอนนี้กำลังสิงหาสิงหานี้เป็นต้นไปครับท่านต่อไปค่ะคุณจุธาทิพย์นะคะเกิดวันที่13สิงหาคมปี30นะคะเวลา23นาฬิกาตรงการเงินการงานความรักและโชคลาภค่ะดวงนี้เป็นคนมีลัคนาในราศีเมษนะและดวงนี้เป็นดวงที่เราเรียกกันว่านักผจญภัยค่ะหมายความว่าดวงนี้จะต่อไปชีวิตจะโลดโผนมากเลยไปชีวิตไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไปเหมือนเขาเรียกว่าพวกไปขุดทองค่ะเหมือนไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแบบนักผจญภัยอ่ะนะถ้าเป็นหนังก็หนังพวกอินเดียนาโจนค่ะแล้วก็ดวงนี้เนี่ยต่อไปจะมีความเสี่ยงสูงมากแล้วมีแนวโน้มอาจจะไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอาจจะไปอยู่ต่างแดนต่างประเทศเลยนะครับความรักล่ะเรื่องความรักเนี่ยเป็นคนหาคู่ได้ยากมีคู่ช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจเรื่องความรักไปก่อนแล้วดวงนี้เนี่ยถ้ารีบร้อนมีคู่นะครับมักจะล้มเหลวหรือผิดหวังหรืออกหักนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้นะครับความรักจะเริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยวันที่12กันยา60เป็นต้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาอีกประมาณ3ปีถึงจะสำเร็จและดวงนี้กำลังจะออกจากงานหรือเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ภายใน2ปีข้างหน้าคือระหว่างปลายปี60นะครับถึง63เนี่ยมีโอกาสไปทำงานนอกถิ่นฐานบ้านเกิดไกลๆหรือบางทีไปต่างประเทศเลยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอนุชิตค่ะเกิดวันพฤหัสที่12ตุลาคมปี21เวลาประมาณนะคะอาจารย์10โมงกว่าๆครับนะโชคลาภการงานและสุขภาพค่ะดวงนี้เป็นคนราศีพิจิกนะครับเป็นคนราศีพิจิกอีกแล้วนะวันนี้พิจิกเยอะตอนนี้ดาวประจำตัวอยู่ในสภาวะตกต่ำค่ะนะดวงนี้มีความเสี่ยงนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่หมายความว่าตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ปรากฏขึ้นเป็นเรื่องลักษณะคู่ซ้อนค่ะนะครับแปลว่าคู่ซ้อนกันแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าดวงนี้มีภาระเรื่องหนี้สินส่วนการงานเนี่ยตอนนี้เขากำลังไม่มั่นคงและมีแนวโน้มจะทะเลาะคนในที่ทำงานและจะเปลี่ยนงานกระทันหันภายใน2เดือนนี้ครับค่ะสุขภาพนี่ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าดวงอยู่สภาวะอ่อนแอแต่ว่าไม่ได้ป่วยมากนะครับไม่ได้ป่วยอะไรมากมายนะแต่เพียงแต่ว่าสุขภาพกำลังอ่อนแอดวงนี้เนี่ยต้องเริ่มวางแผนชีวิตให้ดีนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่สภาวะแปลว่าเผชิญอุปสรรคโดยมีอุปสรรคเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะครับตั้งแต่หลังวันที่12ตุลาของปี60แล้วคุณจะมีเคราะห์ทั้งหมด18เดือนโอ้โหคำว่าเคราะห์นี่ไม่ได้แปลว่าย่ำแย่นะแต่ว่าคุณจะมีเรื่องลำบากอยู่3เรื่องนะ1ก็แปลว่ามีปัญหาทางการเงินตลอดมีภาวะเรื่องหนี้สินเรื่องที่2เนี่ยนะครับแปลว่ามีศัตรูแปลว่ามีคนไม่ชอบเรา
ทำให้เกิดความขัดแย้งในร่วมกับคนใกล้ชิดค่ะและเรื่องที่3ก็คือว่ากำลังไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนกำลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปรียบเทียบเลยนะครับดวงนี้เหมือนคนที่ขับรถมาถึง3แยกค่ะงั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณต้องตัดสินใจว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาลักษณะแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้น2อย่างคือเปลี่ยนอาชีพกับย้ายถิ่นฐานไปตั้งหลักใหม่อย่างนี้เข้าเกณฑ์อันนี้ไหมคะอาจารย์ที่เราพูดกันเมื่อต้นชั่วโมงเรื่องของความโชคดีโชคร้ายใช่ครับเพราะดวงนี้กำลังเข้าสู่สภาวะที่ต้องต่อสู้แต่ว่าเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยนะชีวิตจะตั้งต้นใหม่ คือจะสำเร็จกับความสำเร็จครั้งใหม่แต่คุณต้องพยายามต่อสู้18เดือนครับอ่ะเป็นกำลังใจให้อีกท่านหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา 01:46 นาทีวันจันทร์อนาคตมีโอกาสจะรวยไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนลัคนาราศีมิถุนค่ะนะคนราศีมิถุนน่ะบอกจะมีโอกาสรวยด้วยเรื่องเดียวเท่านั้นน่ะคือเป็นในหน้าคนกลางตัวแทนเอเย่นและแปลว่าพ่อค้าลักษณะดวงแบบนี้คือปากเนี่ยมีความเลิศโดยการพูดหาเงินได้ด้วยการพูดและสิ่งที่จะประสบความสำเร็จคือสินค้าฟุ่มเฟือยทุกประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยทุกประเภทเครื่องประดับของมีราคาใช่ครับฟุ่มเฟือยทุกประเภทนะครับแล้วถ้าทำวันนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จเพราะดวงนี้เนี่ยกำลังจะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวตั้งแต่11สิงหาคมของปีนี้เป็นต้นไปค่ะงั้นมองดูนะครับสินค้าอะไรก็ได้ที่ฟุ่มเฟือยได้ฟังตอนนี้แล้วอ่ะเริ่มทำเลยครับตั้งแต่11สิงหาคมนี้เริ่มทำเลยนะเพราะว่าจะเริ่มมีความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเตือนนะฮะดวงนี้กำลังจะมีดาวอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องในปีหน้าเวลามีดาวอบายมุขเข้ามาเนี่ยคนเรามักจะใจแตกไปหลงเรื่องเสี่ยงโชคเก็งกำไรพนันแล้วมักจะหูเบาเชื่อคนง่ายและโลภไงฮะความโลภจะเข้าสิงเวลาคนบอกอะไรดีก็จะแห่ไปทำตามเขาแล้วก็ถูกเขาหลอกถูกเขาโกงงั้นจำไว้ว่าเชื่อมั่นตัวเองคิดแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งดีรับรองเดี๋ยวก็รวยละค่ะนะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะธนพรค่ะครับคุณธนพรขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ7พฤษภาคม2522 7พฤษภาคม22นะครับค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดครับเวลาเกิด16นาฬิกาค่ะ16 12ค่ะ12นาฬิกาพอดีเลยครับ12จำไม่ได้โอเคนะค่ะเอาล่ะคุณเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะทุกข์ใจฮะใช่ไหมคุณกำลังอยู่สภาวะทุกข์ใจและกังวลใจแต่ยังหัวเราะได้นะคะทุกข์ครับดวงนี้กำลังทุกข์อะไรนะครับหมาดหมาดเลยค่ะเลือดหมาดหมาดเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นแผลเนี่ยพึ่งเลือดพึ่งเลือดออกซิบซิบเลยล่ะครับนะคุณกำลังอยู่สภาวะแบบนี้คุณมีเกณฑ์พลัดพรากนะฮะแล้วแปลว่ามีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะเรื่องชีวิตครอบครัวและเรื่องงานด้วยนะตกลงว่าจะยังไงดีจะให้ตอบปัญหาดีจะอยากให้ตอบปัญหาเนี่ยเอางานก่อนหรือเจอชีวิตคู่ก่อนเอาชีวิตครอบครัวดีกว่าดวงคุณในตอนนี้ดาวที่เกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับนะคุณตอนนี้มีดาวที่แปลว่าคู่แตกแยกหรือคู่ขัดแย้งปรากฏในดวงคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหมายว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความอดทนนะเพราะว่าคุณเข้าเกณฑ์ที่เราเรียกกันว่าเขาเรียกว่าเกณฑ์ที่เราเรียกว่าความแตกแยกกันแล้วนะครับแล้วช่วงนี้กำลังเข้าสู่สภาวะนี้ตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ตอนนี้แฟนไปทำงานครับมันก็คือมีเรื่องต้องคือคุณถ้าคุณโชคดีนะแปลว่าแฟนแยกไปทำงานไกลแล้วถือว่าแตกแยกไงแต่ถ้าอยู่ใกล้กันจะทะเลาะกันรุนแรงมากเลยแรงค่ะใช่ครับเพราะว่าเนี้ยเขายิงต้องจากไปถ้าจากไปเนี่ยความรุนแรงจะลดลงนะแต่ว่าในดวงคุณต้องมีเกณฑ์พัดพลากันในระยะนี้เมียนแฟนยังไงก็ต้องจากไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิด2แบบไงจากเพราะทะเลาะกันแตกกันกับจากเพราะภารกิจกรณีคุณแฟนจากไปทำงานถือว่าโชคดีครับไปเพราะภารกิจแต่ว่าช่วงนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยพอกลับมาก็ทะเลาะคุณก็ต้องเขาเรียกว่าต้องยับยั้งชั่งใจอ่ะต้องตั้งสติให้ดีๆเพราะคราวนี้ทะเลาะทีไรนะแรงทุกทีครับใช่ก็เพราะว่าคุณจะต้องยับยั้งชั่งใจไงครับนะมันเหมือนกับเราต้องถอนฟืนออกจากเตาอะฮะเมียนี่ครับว่าไงครับอะไรนะบ้านเชียงใหม่อยู่ในเกี่ยวกันเนี่ย
เกี่ยวกันไหมบ้านที่อาศัยอยู่เกี่ยวกันไหมจริงๆไม่ได้เกี่ยวโดยตรงฮะจริงๆถ้าจะบอกว่าบ้านเกี่ยวไม่เกี่ยวมันต้องบอกชัยภูมิมาให้ดูถึงจะบอกได้ว่าเกี่ยวไหมแต่ตอนนี้เราถือว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะเป็นไปตามดวงดวงคุณตอนนี้อยู่ไม่ตอนนี้ดวงคุณอยู่สภาวะเครียดไงครับผมเรียกว่าคุณทุกข์ใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือต้องเริ่มปล่อยวางจิตใจลงให้มันสบายขึ้นเบาขึ้นอย่ากังวลใจอย่าเอาความทุกข์มาแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์ต่อกันทุกอย่างจะคลี่คลายเองครับแล้วมีวิธีแก้ไหมคะก็นี่แหละฮะที่บอกคุณอดทนแล้วพยายามอดกลั้นฮะแล้วใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วพยายามอย่าหาเรื่องชวนทะเลาะกันช่วงนี้คุณต้องปล่อยวางไปสักระยะหนึ่งให้ความรุนแรงของดวงลดลงความรุนแรงในดวงจะลดลงหลังวันสิ้นเดือนกันยาครับใช่คุณต้องอดทนตอนนี้เจอหน้ากันก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นะครับหาแต่เรื่องดีๆมาคุยกันอย่าไปหาเรื่องกระทะเลาะมาคุยกันแล้วเรื่องนี้หนี้สินยังอีกนานครับดวงคุณอย่างน้อยอีก3ปีฮะแล้วมีโอกาสเพิ่มหนี้ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือ1หางานเพิ่มขึ้นทำงานเพิ่มขึ้นและลดการใช้จ่ายลงประหยัดนิดนึงแล้วอดทนสัก3ปีคุณจะหลุดและเป็นไทยครับแฟนผมจะเอาเรื่องเงินเข้ามาตลอดเลยก็ใช่เพราะเขามีหนี้ตลอดบ้านคุณตอนนี้ที่มันทุกข์เพราะเรื่องเงินไงแล้วเป็นหนี้กันแล้วก็โทษกันเพราะเรื่องเงินโทษว่าคนนี้โทษคนโน้นแต่จริงๆอ่ะถ้าเรานั่งคุยกันแล้วช่วยกันทำมาหากินนะผมว่าช่วยกันหลุดหนี้ได้ครับแต่ช่วยกันทำมาหากินนะแล้วไม่ใช่โทษกันนะต่างคนต่างมี2มือช่วยกันทำนะช่วยกันจ้ำช่วยกันพายประเดี๋ยวพอ3ปีนี้ก็เป็นไทยแล้วแต่ปีหน้าคุณจะย้ายบ้านนะหมายถึงอะไรคะคือคุณมีโอกาสย้ายบ้านไงเพราะว่าตอนนี้อยู่ถัดไปใช่คือในปีถัดไปเนี่ยคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานใหม่ไงค่ะนะครับอาจจะย้ายไปทำงานหรือย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนถิ่นฐานไปทำงานในที่ใหม่ครับนะเดือนไหนอะไรนะเดือนไหนคะคุณมีเกณฑ์จะย้ายถิ่นฐานไปประมาณปลายปีฮะประมาณช่วงกันยาตุลาแถวๆนั้นของปีหน้าปลายปีนี้หรือจ๊ะไม่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้เป็นแค่ร้อนที่เดินทางเท่านั้นแต่ปีหน้าจะย้ายบ้านเลยครับปี60 60นะปลายปีฮะอาจจะต้องย้ายที่อยู่ใหม่ค่ะหรือไม่ก็ไปทำงานใช่ไหมใช่หรือไม่ไปทำงานในที่ไกลขึ้นไงค่ะครับตอนนี้เลี้ยงลูกใช่ตอนนี้เลี้ยงลูกแต่ว่าปีหน้าต้องทำงานแล้วฮะเหมือนว่าเริ่มทำงานของตัวเองแต่งานยังไม่มั่นคงนักแต่ก็เริ่มทำงานแล้วครับประมาณ3ปีเลยใช่ครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะวันนั้นหนูดูรายการนะจ๊ะดีลัคนาราศีไม่ใช่ราศีเมษอ๋อราศีไม่เป็นราศีเกิดครับแต่ลัคนาเนี่ยอยู่ราศีกรกฎครับค่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีครับดวงคุณเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วถ้าคุณค้าขายคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าหนูอยากค้าขายจะไม่มีทุนนะครับก็ค่อยๆเป็นไปสิฮะทำเล็กๆน้อยๆก่อนนะทำสิ่งที่ทำได้นี่ต้องถามว่าอาจารย์มีแนะนำไหมคะว่าควรค้าขายอะไรดีใช่อาหารเหรอคะใช่ครับทำอาหารไม่ถนัดอาจารย์แต่ว่าผลไม้ก็เหมือนกันนะขายผลไม้ขายของกินได้เราเรียกอาหารทั้งหมดครับนะโอเคเนาะก็ลงทุนไม่มากอะเนาะผลไม้ใช่ครับค่ะเป็นขายทั่วไปหรือว่าเป็นจำขายอะไรนะขายชั่วคราวหรือว่าอยู่กับที่หรือว่าคุณขายคุณทำได้หมดนะไม่ว่าจะขายจรหรือขายประจำคุณทำได้หมดคุณมีเสน่ห์เรื่องการขายของค่ะแล้วคนซื้อแล้วจะซื้ออีกนะครับทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะเอ๊เรื่องปรุงอาหารไม่ถนัดนะไม่เป็นไรขายของสำเร็จรูปก็ได้ครับโอเคนะครับค่ะเนาะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเรายังคุยได้อีกหนึ่งสายนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493 024960494นะคะSMS นะคะ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะถ้าใครไม่ทราบเวลาเกิดลองขอคุณพ่อคุณแม่ดูใบเกิดนะคะเนาะจะได้เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วนนะคะ4221606ค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ